สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์อำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่เปิดให้บริการตามปกติหลังจากหยุดไปในช่วงโควิด -19 โดยในช่วงนี้บรรยากาศภายในสวนก็ยังคงมีอากาศเย็นสบายและธรรมชาติสวยงามร่มรื่นอย่างเช่นที่โซนคาโนปี้วอล์กซึ่งเป็นทางเดินศึกษาธรรมชาติสูงเสียดฟ้าระยะทางไปกลับ500เมตรซึ่งตลอดทางเดินนั้นจะตัดผ่านเส้นทางของป่าไม้ใหญ่ที่สามารถสัมผัสความเป็นธรรมชาติได้อย่างเต็มที่เพราะทางเดินเป็นลวดกรงเหล็กที่สามารถมองลอดออกไปชมวิวธรรมชาติได้และจะมีโซนชมวิวที่เป็นกระจกอยู่ทั้งหมด4จุดด้วยกันสามารถมองเห็นวิวภูเขาและต้นไม้ใหญ่ได้แบบพาโนรามาและเพื่อให้เป็นไปตามมาตรการป้องกันโรคโควิด -19 ในโซนคาโนปี้วอล์กมีการจำกัดจำนวนนักท่องเที่ยวไม่เกิน100คนต่อครั้งแต่ไม่จำกัดระยะเวลาอ๋อเราไม่ได้จำกัดระยะเวลาขนาดนั้นแต่เราจะให้คำแนะนำว่าเส้นทางเดินนี้นะไปกลับประมาณ500เมตรเพราะฉะนั้นส่วนใหญ่คนจะใช้เวลาประมาณครึ่งชั่วโมงถึง45นาทีอยู่แล้วแล้วเราก็จะมีเจ้าหน้าที่เนี่ยค่ะเดินเข้ามาดูเป็นระยะถ้าสมมุติว่าเราเห็นคนกระจุกตัวหรือมีใกล้กันเนี้ยเราก็จะให้คำแนะนำว่าควรจะมีระยะห่างแล้วก็ควรจะเดินไปข้างหน้าอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะเราจะดูแลอยู่ตลอดนะคะเพื่อให้ทุกคนมั่นใจในความปลอดภัยค่ะสำหรับในเดือนแห่งความรักแบบนี้โซนที่พลาดไม่ได้เลยก็คือ Rose Garden หรือสวนกุหลาบแห่งรักซึ่งขณะนี้ดอกกุหลาบกำลังแข่งกันเบ่งบานอวดโฉมสะพรั่งในสวนที่อบอวลด้วยกลิ่นหอมและมนต์เสน่ห์ของดอกกุหลาบกว่า65สายพันธุ์เราจะได้เพลิดเพลินกับความสวยงามและสีสันที่หลากหลายของดอกกุหลาบอย่างเช่นกุหลาบควีนสิริกิติ์ซึ่งมีดอกสีเหลืองขนาดใหญ่กุหลาบจุฬาลงกรณ์ซึ่งเป็นกุหลาบไร้หนามดอกสีชมพูกุหลาบจัสโจอี้ซึ่งมีดอกสีส้มอ่อนหรือสีโอโรสเป็นต้นและจุดไฮไลท์ที่ไม่ควรพลาดเมื่อมาเที่ยวที่นี่นะคะก็คือโซนเปิดใหม่ค่ะชื่อว่า 4D Museum โดยภายในนะคะก็จะมีการแสดงนิทรรศการเกี่ยวกับพืชกินแมลงที่เราสามารถพบได้หลากหลายในระบบนิเวศทั่วทุกมุมโลกค่ะเพียงแค่เราโหลดแอปพลิเคชัน 4D นะคะเราก็จะได้ภาพสวยๆแบบนี้ค่ะเมื่อเข้ามาภายในพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติในโซน 4D Museum เราจะได้พบกับนิทรรศการสวยสังหารเป็นการวาดภาพของพืชกินแมลงหรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าพืชกินสัตว์ที่เราสามารถพบได้ในหลากหลายระบบนิเวศทั่วโลกไม่ว่าจะเป็นหม้อข้าวหม้อแกงลิงหยาดน้ำค้างกาบหอยแครงเป็นต้นหากดูด้วยตาเปล่าก็จะคงคิดว่าเป็นภาพธรรมดาแต่หากเราโหลดแอปพลิเคชัน 4D ซึ่งจะมีจุดให้เราได้สแกนเราก็จะได้ชมรูปภาพในรูปแบบ4มิติสนุกสนานไปกับการถ่ายภาพ4มิติและคลิปวิดีโอพืชกินแมลงรวมทั้งสามารถดาวน์โหลดคลิปวิดีโอและภาพถ่ายที่ประทับใจเพื่อแชร์ส่งต่อความสุขถึงเพื่อนๆได้อย่างทันทีและเพื่อความสบายใจของนักท่องเที่ยวในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ทางสวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ก็ได้สร้างความเชื่อมั่นให้แก่นักท่องเที่ยวด้วยมาตรฐานชาโดยขอความร่วมมือให้นักท่องเที่ยวทุกท่านปฏิบัติตามมาตรการป้องกันอย่างเคร่งครัดโดยการสวมใส่หน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าทุกคนพร้อมทั้งตรวจวัดอุณหภูมิลงทะเบียนใช้แพลตฟอร์มไทยชนะเว้นระยะห่างทุกจุดที่ใช้บริการและจำกัดจำนวนนักท่องเที่ยวที่เข้าชมสูงสุด 1,550 คนต่อช่วงเวลารวมถึงมีจุดบริการเจลแอลกอฮอล์จุดล้างมือและทำความสะอาดพื้นผิวสัมผัสด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อโรคอย่างต่อเนื่องสำหรับใครที่อยากมาสัมผัสกับธรรมชาติที่สวยงามพร้อมชมความตื่นตาตื่นใจในโซนต่างๆอย่าลืมปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคโควิด -19 อย่างเคร่งครัดด้วยนะคะพงศกรวุฒิเดชถ่ายภาพประสิตาช่วยประดิษฐ์ NBT เชียงใหม่รายงาน